จะว่าไปแล้วในงานมหกรรมยานยนต์เจนีวานี่ถือเป็นงานแสดงยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเวทีกลางนะคะเติ้นที่เขาเปิดให้กับรถหลายสัญชาตินะคะได้มาแสดงโชว์กันที่งานนี้ด้วยเรียกได้ว่านะคะหลายๆเจ้าในหลายงานที่เราได้ไปชมกันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแต่รถของเจ้าบ้านทั้งนั้นเลยงานนี้นี่นะโอ้โหหลากหลายมากเลยค่ะเติ้นใช่ครับงั้นเราไปดูรถคันต่อไปกันเลยไหมดีค่ะไปชมกันเลยครับกับ Honda Civic Hatchback Prototype ครับช่วงรหัสลับ DNAHonda Civic รุ่นที่10ตัวถังซีดานและตัวถังตรวจการเปิดตัวไปแล้วในสหรัฐอเมริกาแต่ตัวถังแฮชแบ็กซึ่งมีทวีปยุโรปเป็นตลาดเป้าหมายยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้เลิกอย่างไรก็ตามผู้ที่อยากจะทราบว่ารถแฮชแบ็กรุ่นใหม่จะมีรูปโฉมฉายลายขนาดไหนก็สามารถมโนเอาได้จากรถ Honda Civic Hatchback Prototype ที่ยักษ์รองเมืองยุ่นนำออกอวดตัวเป็นครั้งแรกที่งานนี้จากชื่อรถก็บ่งบอกอย่างชัดเจนนะคะวันนี้คือรถต้นแบบนอกจากนั้นยังวิจารณ์กันด้วยว่าเกือบร้อยทั้งร้อยที่เห็นได้ในรถต้นแบบคันนี้คือสิ่งที่จะพบได้ในรถตัวจริงเป็นรถตัวจริงที่คาดการได้ว่าเมื่อเทียบกับตัวถังของรถรุ่นปัจจุบันแล้วก็จะยาวขึ้นประมาณ13เซนติเมตรกว้างขึ้นประมาณ3เซนติเมตรและเตี้ยลงประมาณ2เซนติเมตรค่ะส่วนเครื่องยนต์จะมีให้เลือกรวม3ขนาดคือเครื่องเทอร์โบเบนซิน 1.0 และ 1.5 ลิตรกับเครื่องเบนซิน 1.6 ลิตรค่ะปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับก็คือรถแนวคิดติดป้ายชื่อ Subaru XV Concept ซึ่งอวดตัวอย่างโดดเด่นภายในบูธของค่ายดาวลูกไก่เป็นต้นแบบของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดอย่าง Subaru XV รุ่นใหม่ซึ่งก็ต้องรออีกพักหนึ่งนะครับกว่าจะออกสู่ตลาดเพราะว่ารถรุ่นปัจจุบันเนี่ยเพิ่งผ่านการปรับปรุงแบบ Facelift หรือยกหน้ามาเมื่อปลายปี2014นี่เองเป็นรถแนวคิดในตัวถังขนาด 4.5 เมตรคือโตกว่ากันเล็กน้อยในทุกมิตินะครับเมื่อเทียบกับรถตลาดรุ่นปัจจุบันหน้าตาแล้วก็รูปทรงองค์เอวของตัวถังซึ่งยักษ์เล็กของเมืองยุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลลัพธ์ของปรัชญาการออกแบบด้วยแนวทางใหม่ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Dynamic X-Solid ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าจะทำให้รถรุ่นใหม่ดูแข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังกว่ารถรุ่นปัจจุบันมากแต่ที่น่าเสียดายนะครับก็คือเขาไม่ได้มีการให้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนและเครื่องยนต์กลไกครับรถใหม่อีกแบบหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนได้อย่างชะงักคือรถสปอร์ต 2+2 ที่นั่ง Aston Martin DB11 ซึ่งเป็นข่าวมานมนานแต่ตัวจริงเสียงจริงเพิ่งอวดตัวต่อสายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่งานนี้เป็นรถแบบใหม่ล่าสุดของยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตเมืองผู้ดีซึ่งคาดว่าคงต้องรอจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี2016นั่นแหละค่ะรถคันแรกจึงจะส่งถึงมือผู้อยากเป็นเจ้าของตั้งค่าตัวไว้สูงลิฟต์เลยค่ะถึง 154,900 ปอนด์หรือเท่ากับประมาณ 7,800,000 บาทไทยแต่เพียงไม่กี่วันหลังการเปิดตัวก็มีผู้สั่งจองไปแล้วมากกว่า 1,400 คันค่ะหน้าตาของตัวถังหุ่นงามยาวเกือบ5เมตรเป็นผลงานรังสรรค์ของทีมงานซึ่งมีมาเรค ริสแมนนักออกแบบชาวอังกฤษวัย50ปีเป็นผู้นำส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้คือเครื่องทวินเทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเทปคัมชาร์ป V12 สูบ 5,204 ซีซี 608 แรงม้าก็เป็นเครื่องยนต์ที่ค่ายนี้เพิ่งออกแบบพัฒนาขึ้นใหม่เช่นกันค่ะรถสปอร์ตสายเลือดผู้ดีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกในงานนี้ก็คือรถสปอร์ตประตูบานปีกนก McLaren 570GTซึ่งเริ่มการจำหน่ายในเมืองแม่ไปแล้วครับพร้อมกับป้ายค่าตัวซึ่งเริ่มต้นที่ระดับ 154,000 ปอนด์อังกฤษหรือเท่ากับประมาณ 7.7 ล้านบาทไทยครับเป็นรถที่ยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตเมืองผู้ดีโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าออกแบบทั้งสำหรับการขับขี่เป็นประจำทุกวันอย่างที่เรียกขานกันในภาษาฝรั่งว่า day to day และการขับทางไกลได้อย่างสะดวกสบายตัวถังขนาด 4.5 เมตรนะครับที่ดูเผินๆก็จะไม่เห็นว่าแตกต่างจากรถรหัส 750 รุ่นอื่นๆตรงไหนติดตั้งเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป V8 สูบ 3,799 ซีซี 570 แรงม้าถ่ายทอดกำลังศูนย์ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคัดคู่7จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 3.4 วินาทีความเร็วสูงสุด328กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพียงแค่249กรัมต่อกิโลเมตรครับเลือกรถใหม่ของค่ายโลตัสที่เจ้าของอยู่ในมาเลเซียมาให้ชื่นชมกัน2แบบ2คันค่ะคันแรกคือ Lotus Exige Sport 350 Roadster
ซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถเปิดประทุนซึ่งพัฒนาอีกทอดหนึ่งจากรถคูเป้ติดป้ายชื่อ Lotus Exis Sport 350ซึ่งเริ่มจำหน่ายในเมืองผู้ดีเมื่อปลายปีแพ้พร้อมกับป้ายค่าตัว 55,900 ปอนด์หรือเท่ากับประมาณ 2,800,000 บาทไทยจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะคือการเปลี่ยนจากหลังคาแข็งเป็นหลังคาเปิดประทุนอย่างที่เห็นในภาพส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ยังคงเดิมคือเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V6 สูบ 3,456 ซีซี 350 แรงม้าของ Toyota ระบบเกียร์เพื่อส่งทอดกำลังสู่ล้อคู่หลังก็เหมือนเดิมค่ะคือเกียร์ธรรมดา6จังหวะสมรรถนะความเร็วตามตัวเลขของผู้ผลิตอัตราเร่ง0-96 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 3.7 วินาทีความเร็วสูงสุด241กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะบูธของยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตม้าลำพองยังเรียกแขกได้ดีเหมือนทุกงานนะครับแม้ว่าตัวชูโรงของงานนี้คือ Ferrari GT4 Lusso ไม่ใช่รถรุ่นใหม่แท้แต่เป็นรถ Ferrari FF ที่ได้รับการปรับปรุงแบบ Facelift หรือยกหน้าพร้อมกันกับมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นการปรับและปรุงนะครับที่ทำให้ตัวถังขนาด5เมตรที่ออกแบบให้นั่งได้รวม4คนของรถรุ่นนี้มีหน้าตาที่ดูดีขึ้นนิดๆส่วนเครื่องยนต์นะครับที่ยังเป็นเครื่องบล็อกเดิมคือเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V12 สูบ65องศาความจุ 6,262 ซีซีก็มีการปรุงแต่งจนกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับก็คือจาก660แรงม้าเป็น690แรงม้าเมื่อแรงม้าเปลี่ยนนะครับตัวเลขความเร็วก็เปลี่ยนตามไปด้วยอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเคยทำได้ใน 3.7 วินาทีลดเป็น 3.4 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนะครับยังคงเดิมที่355กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหรถนี่เขามาหลายค่ายมากเลยนะทั้ง Fiat Ferrari Lotus McLaren โอ้ยนับไม่หวัดไม่ไหวเลยจุนโอ้โหแถมปีนี้นะคะเขาจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่86แล้วด้วยคิดดูสิครับอีก10กว่าปีก็ครบ100ปีแล้วอ่ะโอ้โห10ปีนั้นนะคะเติ้ลก็อายุครบเลข3พอดีอ่ะโหจูนชมขนาดนี้ดิผมก็ตีปีกเป็น Lamborghini Centenario เหรอฮะโอ้โหปีกเติ้ลนี่เกือบโดนจูนแน่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชมประตูปีกนกของรถ Lamborghini คันนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงเอ็กซเรย์เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้อย่างดีไม่น้อยหน้ารถเด่นรถดังคันอื่นเลยนะครับก็คือรถสปอร์ตประตูปีกนก Lamborghini Centenario ซึ่งเป็นรถใหม่อีกแบบนึงนะครับที่อวดตัวแบบครั้งแรกในโลกในงานนี้เป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตกระทิงดุเขาทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีนับตั้งแต่วันเกิดของ Ferruccio Lamborghini ผู้ก่อตั้งกิจการซึ่งล่วงลับไปแล้วเมื่อปี1993จะผลิตเพียงแค่40คันเท่านั้นนะครับแบ่งเป็นรถโรสเตอร์20คันกับรถคูเป้อย่างที่เห็นในงานนี้อีก20คันทุกคันขายไปหมดแล้วนะครับแม้ว่าเขาจะตั้งราคาแบบยังไม่รวมภาษีไว้อย่างสุดโหดคือ 1.75 ล้านยูโรหรือเท่ากับประมาณ70ล้านบาทไทยไม่ใช่รถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับแต่พัฒนามาอีกทอดหนึ่งจากรถรุ่นสามัญค่าตัวแพงที่สุดของค่ายก็คือ Lamborghini Aventador LP 7504 SV ครับยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตของเมืองเบียนำผลงานใหม่ออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกรวม2ชิ้นค่ะชิ้นแรกคือรถสปอร์ตเปิดประทุน2ที่นั่ง Porsche Boxster เป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงแบบ Facelift หรือยกหน้าพร้อมกับเปลี่ยนป้ายชื่อโดยมีรถให้เลือกรวม2โมเดลคือ Porsche 718 Boxster ซึ่งในเยอรมนีค่าตัวจะเริ่มต้นที่ 53,646 ยูโรกับ Porsche 718 Boxster S ซึ่งแพงกว่ากัน 12,495 ยูโรรถโมเดลแรกติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 4สูบนอนยันบ็อกเตอร์ 1,988 ซีซี 220 กิโลวัตต์ 300 แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะ PDK ส่วนโมเดลหลังใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันแต่ขยายความจุเป็น 2,497 ซีซีและกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น350แรงม้าค่ะรถใหม่อีกแบบนึงนะครับที่ยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตเมืองเบียร์นำออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกก็คือรถสปอร์ต2ที่นั่งติดป้ายชื่อ Porsche 911R เป็นรถโมเดลพิเศษนะครับที่เขาจำกัดจำนวนการผลิตไว้เพียงแค่991คันเท่านั้นและกำหนดค่าตัวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ19ไว้ที่ระดับ 189,544 ยูโรหรือประมาณ 7.7 ล้านบาทไทยครับ
ก็ไม่ใช่รถที่ทำขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่าพัฒนาขึ้นมาอีกทอดหนึ่งจาก Porsche 911 GT3 RS ที่ลูกค้าพันธุ์แท้ของค่ายนี้นะครับจะรู้จักกันดีตัวถังขนาด 4.5 เมตรซึ่งมีค่าสรรพสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.32 และมีน้ำหนักตัวพร้อมขับแค่ 1,370 กิโลกรัมติดตั้งเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 6 สูบนอนยัน 3,996 cc 500 แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หลังนะครับผ่านเกียร์ธรรมดา6จังหวะเป็นรถที่เรียกได้ว่าเร็วจนน่ากลัวนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรทำได้ใน 3.8 วินาทีความเร็วสูงสุด323กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมควรมากตำแหน่งรถตลาดค่าตัวแพงที่สุดในงานนี้คือรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์บูกัตติชีรอนซึ่งเป็นรถใหม่อีกแบบนึงซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแบบที่2ในยุคโมเดิร์นของค่ายนี้เลยล่ะค่ะและประรถที่กำลังจะเข้าสู่สายการผลิตในฝรั่งเศสแทนที่รถรุ่นเดิมซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของบูกัตติเวรอนค่ายบูกัตติตั้งค่าตัวของรถรุ่นนี้ไว้ที่ 2.4 ล้านยูโรหรือเท่ากับประมาณ 96.ล้านบาทไทยค่ะและยืนยันว่าจะผลิตเพียง500คันเท่านั้นรถตลาดซึ่งทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกรถยนต์รุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน W16 สูบความจุ 8.0 ลิตรซึ่งให้กำลังสูงสุดที่สูงถึง 1,500 แรงม้าอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง 2.5 วินาทีและให้ความเร็วสูงสุด420กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงไม่ใช่ตัวเลขที่ต้องกังขาค่ะรถตลาดสายเลือดซามูไรอีกแบบหนึ่งนะครับที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกในงานนี้ก็คือ Lexus LC 500H รถคูเป้ระดับพรีเมียมซึ่งคาดหมายกันไว้นะครับว่าเมื่อออกจำหน่ายในยุโรปแล้วป้ายค่าตัวจะเริ่มต้นที่ 95,000 ยูโรหรือประมาณ 3.8 ล้านบาทไทยหน้าตาแล้วก็รูปทรงองค์เอวของตัวถังขนาด 4.8 เมตรที่ออกแบบให้นั่งได้รวม4คนแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากรถ Lexus LC 500ที่อวดตัวให้เห็นเป็นครั้งแรกที่งานมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์ครั้งล่าสุดที่แตกต่างแล้วก็เป็นจุดขายสำคัญของรถรุ่นใหม่นี้นะครับก็คือระบบขับล้อหลังแบบไฮบริดชนิดที่ไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V6 สูบ 3,456 cc 299 แรงม้าทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 44.6 กิโลวัตต์และระบบเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะได้กำลังสุทธิสูงสุด359แรงม้าครับหนึ่งในบรรดารถใหม่ที่เรียกความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนได้เกรียวกราวที่สุดในงานนี้คือรถกิจกรรมกลางแจ้งพลังไฟฟ้า Tesla Model X ซึ่งเริ่มจำหน่ายแล้วในเมืองมะกันเมื่อปลายปีแพ้และเพิ่งอวดตัวเป็นครั้งแรกในทวีปยุโรปที่งานนี้ตัวถังยาว5เมตรกว่าและกว้างราวๆ2เมตรซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.24 และติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถว 2+3+2 มีจุดเด่นสะดุดตาค่ะคือประตูข้างบานหลังซึ่งเปิดปิดแบบปีกเดียวคือเปิดขึ้นตรงๆอย่างที่เห็นในภาพเป็นลักษณะการออกแบบที่ทำให้ผู้โดยสารก้าวเข้าไปนั่งใน2แถวหลังได้สะดวกมากในเมืองแม่คือสหรัฐอเมริการถพลังไฟฟ้าแบบนี้มีให้เลือก3โมเดลคือ Tesla Model X 70D ซึ่งประจุไฟแต่ละครั้งจะวิ่งได้ไกลประมาณ355กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุด222กิโลเมตรต่อชั่วโมง Tesla Model X 90D วิ่งได้ไกล415กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรและ Tesla Model X P90D ทำความเร็วได้400กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุดได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะยักษ์ใหญ่เมืองโสมนะครับเขาก็นำรถเก่งเล็กตัวถัง5เมตรซึ่งมีค่าสรรพสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.24 ออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นับเป็นรถตลาดแบบแรกในโลกนะครับที่มีระบบขับด้วยพลังงานทดแทนให้เลือกครบถ้วนทั้ง3แบบก็คือ Hyundai Ioniq Hybrid ติดตั้งระบบขับไฮบริดชนิดไม่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องเบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ได้กำลังสุทธิสูงสุด104กิโลวัตต์141แรงม้า Hyundai Ioniq Plug-in ติดตั้งระบบขับไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟซึ่งใช้เครื่องเบนซินนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์มีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่ำเพียง32กรัมต่อกิโลเมตรแล้วก็วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับได้ไกลถึง50กิโลเมตร Hyundai Ioniq Electric
ติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆมีพิสัยเดินทาง250 กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุดได้165 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ